สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับผมครูเบนปัญญานัทณัฐยาธรณินทร์นะครับกับคลิปวิดีโอคลิปนี้ครับหลังจากที่ผมทำคลิปต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์สงครามซึ่งเป็นการล้างผลาญต่อสู้กันระหว่างคนกับคนด้วยกันหรือแม้กระทั่งยุทโธปกรณ์ยานยนต์ต่างๆนะครับแต่ในวันนี้ครับเราจะเปลี่ยนบรรยากาศมาดูเรื่องราวของสัตว์นะครับที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์สงครามซึ่งเจ้าสัตว์ตัวนี้นะครับมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือว่ามันไม่น่าจะเป็นสัตว์ที่ถูกส่งเข้าไปอยู่ในสนามรบได้เจ้าสัตว์ที่ว่านี้คือตัวอะไรและมันทำหน้าที่อะไรในสนามรบโปรดติดตามรับชมได้ในคลิปนี้ครับม้าสุนัขลาหรือแม้กระทั่งนกพิราบนะครับพวกมันคือสัตว์ที่ถูกนำไปใช้เพื่อการทำสงครามของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยโบราณมันเข้าร่วมรบในแทบทุกสมรภูมิสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ของมนุษย์และมีส่วนร่วมต่อชัยชนะครั้งสำคัญแต่สำหรับเจ้าแมวเหมียวหรือน้องแมวนะครับเราอาจจะคิดว่ามันไม่น่าจะมีประโยชน์หรือมีความสำคัญใดๆต่อการทำสงครามแต่เชื่อหรือไม่ว่าในประวัติศาสตร์ของความขัดแย้งของมนุษย์สัตว์เลี้ยงธรรมดาอย่างแมวนะครับก็เคยเข้าไปมีบทบาทและสร้างตำนานจารึกเอาไว้ไม่แพ้เจ้าสัตว์สงครามชนิดอื่นๆเหมือนกันนี่คือเรื่องราวของเจ้าแมวเหมียวที่มีส่วนร่วมอยู่ในสงครามของมนุษย์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่1 นะครับมีการประมาณการกันว่าจะมีแมวมากกว่า 500,000 ตัวอาศัยอยู่ในแนวหน้าโดยเฉพาะบริเวณสนามเพาะของฝ่ายพันธมิตรและมหาอำนาจกลางตั้งแต่ปรักโครนที่แวร์ดังในฝรั่งเศสไปจนถึงป่าเทนเนนเบิร์ดในแนวรบด้านตะวันออกซึ่งเจ้าแมวเหมียวนะครับอาศัยอยู่ในสนามเพาะบังเกอร์โรงทหารหรือสถานีพยาบาลนี่ยังไม่นับรวมเจ้าแมวเหมียวที่อยู่บนเรือรบหรือตามฐานบินต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งในเรือดำน้ำมันคลอเคลียบรรดาทหารหันและให้มนุษย์แสดงความรักต่อมันหรือคอยออดอ้อนพร้อมทั้งส่งเสียงและเคล้าแข้งเคล้าขานะครับให้ทหารต้องใจอ่อนมอบอาหารหรือนมให้มันกินอีกหนึ่งเรื่องราวของเจ้าแมวเหมียวในสนามรบนะครับคือเรื่องของเจ้าพิทูซี่แมวกำพร้าที่เกิดในสนามเพาะแม่และพี่ของมันถูกฆ่าตายจากกระสุนปืนใหญ่เหลือมันตัวเดียวที่รอดมาได้โชคดีที่มีในทหารเบลเยียมนะครับนั่นก็คือผู้หมวดลึกเคอร์ได้เก็บมันไปเลี้ยงดูเจ้าพิทูซี่นะครับตามที่กล่าวไว้ในหนังสือที่ชื่อว่า Soldier in Fur and Feathers โดยซูซานบูลันดานะครับได้บันทึกวีรกรรมและเรื่องราวของมันและผู้หมวดลึกเคอร์เอาไว้ว่าผู้หมวดลึกเคอร์ออกไปสอดแนมแนวสนามเพาะของเยอรมันเขาค่อยๆคลืบคลานเข้ามาจนถึงจุดที่ใกล้กับแนวสนามเพาะของข้าศึกและสังเกตเห็นว่าพวกเยอรมันกำลังขุดแนวสนามเพาะขึ้นมาใหม่ผู้หมวดลึกเคอร์ค่อยๆซ่อนตัวอยู่ในหลุมระเบิดใกล้ๆและรีบจดบันทึกแนวสนามเพาะที่เขาเห็นลงไปในสมุดบันทึกแต่ขณะที่เขากำลังหมกมุ่นอยู่กับการจดบันทึกนั้นทหารเยอรมันกลุ่มหนึ่งเดินลาดตระเวนเข้ามาใกล้ตรงหลุมระเบิดที่เขาซ่อนตัวอยู่ลึกเคอรู้ตัวแล้วว่าข้าศึกกำลังเข้ามาใกล้แต่มันสายไปแล้วที่เขาจะหนีไปได้เขาตัดสินใจนอนนิ่งๆอยู่ตรงนั้นโดยหวังว่าพวกเยอรมันจะมองไม่เห็นเขาแต่ทว่าเขาก็คิดผิดหนึ่งในทหารเยอรมันตะโกนขึ้นมาว่าเฮ้ยอะไรอยู่ตรงนั้นวะผู้หมวดลึกเคอคิดว่าเขาคงต้องถูกทหารเยอรมันฆ่าทิ้งแน่ๆหรือไม่ก็โดนจับเป็นเชลยแต่แล้วทันใดนั้นเองเจ้าเหมียวพิทูซี่จู่ๆก็โผล่ออกมามันกระโดดข้ามหลุมระเบิดที่ลึกเคอร์นอนอยู่ตรงนั้นและกระโดดเข้าไปในสนามเพาะของทหารเยอรมันทหารเยอรมันตกใจที่จู่ๆมีตัวอะไรก็ไม่รู้โผล่มาจากหลุมด้วยความตกใจทหารกลุ่มนี้จึงใช้อาวุธประจำกายยิงใส่เจ้าพิทูซี่แต่โชคดีที่ว่ามันว่องไวกว่าการเล็งปืนของทหารเยอรมันกลุ่มนี้และมันรีบวิ่งหนีไปหลังจากที่เจ้าแมวเหมียววิ่งหนีไปทหารเยอรมันกลุ่มนี้พากันหัวเราะและคิดว่าตัวเองนั้นพากันหลอนเห็นแมวเป็นคนไปได้และเดินผ่าออกจากตรงจุดนี้ไปนั่นจึงเปิดโอกาสให้ผู้หมวดลึกเคอร์สามารถหลบหนีกลับไปยังแนวทหารฝ่ายตนเองได้ในที่สุดไม่ต้องสงสัยเลยว่าเจ้าเหมียวพิทูซี่ช่วยชีวิตเขาเอาไว้ในวันนั้นโดยปกติแล้วนะครับแมวในสนามรบมีหน้าที่ในการจับหนูที่คอยรังควานการใช้ชีวิตของทหารในสนามรบภารกิจของมันมีอยู่ทั้งบนเรือรบและในสนามเพาะการจับหนูและป้องกันไม่ให้พวกหนูเข้าไปกัดแทะ
หรือกินเสบียงอันมีค่าของทหารรวมถึงการป้องกันไม่ให้เกิดโรคระบาดนะครับอันมีหนูเป็นพาหะเป็นหน้าที่สำคัญของแมวลำพังแค่ยาเบื่อหนูกับดักต่างๆก็อาจจะยังน้อยไปในการกำจัดสิ่งมีชีวิตที่น่ารำคาญพวกนี้ดังนั้นแมวจึงเป็นทางเลือกที่ดีในการนำมันมาจัดการกับหนูพวกนี้ดังตัวอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับเกี่ยวกับการใช้แมวกำจัดหนูของกองทัพสหภาพโซเวียตในแนวรบด้านตะวันออกเมื่อกองทัพเยอรมันปิดล้อมเมืองเลนินกราดชาวเมืองและทหารโซเวียตต่างยืนหยัดสู้กับการปิดล้อมเมืองแห่งนี้อย่างทรหดการรบรักษาเมืองเป็นงานยากลำบากแก่พลเมืองชาวโซเวียตทุกคนแต่นอกเหนือจากที่พวกเขาจะต้องเผชิญหน้ากับข้าศึกที่อยู่เบื้องหน้าแล้วข้าศึกตัวเล็กๆที่คอยรังควานความเป็นอยู่ของพวกเขาและสร้างความปั่นป่วนต่อแนวรบฝ่ายโซเวียตในเมืองไม่น้อยนั่นก็คือเหล่าบรรดาหนูซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากพวกหนูเหล่านี้นะครับพากันยกขบวนมากัดกินเสบียงอันมีอยู่เพียงน้อยนิดให้หมดลงอย่างรวดเร็วและพวกมันเองยังเป็นพาหะของโรคร้ายต่างๆอีกด้วยภัยคุกคามจากพวกนาซีนะครับทหารและประชาชนโซเวียตยังพอรับมือไหวแต่กับกองทัพหนูเหล่านี้คือศัตรูตัวฉกาจที่กำลังทำลายแนวรบโซเวียตลงไปช้าๆด้วยเหตุนี้มันจึงเป็นหน้าที่ของเหล่าบรรดาแมวเหมียวที่จะต้องถูกส่งมาเพื่อภารกิจนี้โดยเฉพาะโจเซฟสตาลินผู้นำสหภาพโซเวียตออกคำสั่งให้นำแมวที่มีอยู่ในเมืองต่างๆรวบรวมส่งไปที่เมืองเลนินกราดทันทีนั่นจึงเป็นที่มาของหน่วยทหารที่มีชื่อว่ากองพลแมวเหมียวหรือมีโอดิวิชั่นเจ้าแมวเหมียวกว่า300ตัวนะครับถูกส่งไปยังเมืองเลนินกราดทันทีและเมื่อมันไปถึงมันก็ไม่ทำให้แผ่นดินมาตุภูมิรัสเซียต้องผิดหวังพวกมันทั้งหมดสู้ไม่ถอยไม่แต่ก้าวเดียวเจ้าหนูร้ายจอมป่วนจากที่เคยพบเห็นอยู่แทบทุกที่ลดจำนวนลงไปอย่างรวดเร็วตั้งแต่กองพลแมวเหมียวมาถึงเมืองแห่งนี้นอกจากนี้นะครับเจ้าแมวเหมียวพวกนี้ยังสามารถรับรู้ได้ถึงการเข้ามาของเครื่องบินข้าศึกที่บินเข้ามาโจมตีเมืองพวกมันนะครับสามารถแสดงพฤติกรรมให้ทหารและพลเรือนโซเวียตได้ล่วงรู้และรีบหลบหรือรับมือการโจมตีจากข้าศึกปัจจุบันนี้นะครับที่เมืองเลนินกราดถูกเปลี่ยนกลับมาใช้ชื่อเดิมที่ชื่อว่าเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กและเมืองแห่งนี้นะครับจะปรากฏรูปปั้นหรือภาพวาดของแมวอยู่ตามส่วนต่างๆของเมืองเพื่อรำลึกถึงคุณความดีของกองพลแมวเหมียวนะครับที่เคยช่วยชาวเมืองแห่งนี้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นอกจากความสามารถในการจับหนูแล้วนะครับอีกหนึ่งสิ่งที่แมวเหมียวทำได้เป็นอย่างดีก็คือมันทำให้ชีวิตของทหารในสนามรบที่ต้องเผชิญหน้ากับความโหดร้ายมีช่วงเวลาที่ผ่อนคลายจากการได้สัมผัสหรือเลี้ยงดูมันพวกเขากินและอยู่กับพวกมันเสียงร้องของแมวเหมียวและการออดอ้อนของมันทำให้แม้แต่ทหารนะครับที่กรำศึกมันอย่างโชคชนยังต้องหยุดเพื่อมีโอกาสได้สัมผัสตัวมันมันเป็นความสุขเล็กๆของทหารในสนามรบเลยทีเดียวยิ่งถ้าทหารคนใดมีลูกด้วยแล้วการได้เลี้ยงดูแมวในสนามรบพวกนี้ก็เหมือนการได้เจอหน้าลูกนะครับและซึมซับโอกาสในการเลี้ยงดูเจ้าแมวตัวน้อยที่เป็นดั่งตัวแทนของลูกรักของพวกเขาทั้งหมดนี้นะครับคือเรื่องราวของแมวในสงครามโลกครั้งที่1และ2นะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ